ครับไม่ต้องรอบแล้วรอบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแหละแดงเล็กเรามาครับถึงเวลาไก่ที่นี่เขาจะต้มไก่ต้มต้มจนเปื่อยแล้วก็มาฉีกครับฉีกแล้วไปต้มอีกทีนึงแล้วเขาก็มากินกับน้ำจิ้มนะเป็นสูตรความอร่อยที่เชียงตุงครับตีสามน้ำอะไรอย่างครับตีตีไหนก็ครับข้าวผัดมีอะไรนี่แฟนนกนี่แฟนซิมฮักของหม้อสามก็เสร็จนี่เราจะเอาสามอะไรครับนี่ใส่ปลาใส่ปลาอ๋อใส่ปลาอบปะนะอ๋ออร่อยอร่อยนี พากินพาเที่ยวครับสวัสดีพี่แดงเล็กกับพี่แดงใหญ่เนาะครับครับแล้วก็สวัสดีซิมฮักนะครับนี่วันนี้ซิมฮักพามาเที่ยววันหนึ่งที่ไหนครับนี่ที่หมู่บ้านบ้านน้ำครับในเชียงตุงเองหมู่บ้านบ้านน้ำที่เชียงตุงเนาะบ้านที่นี่น้ำเยอะบางกันเถอะเนาะครับบรรยากาศดีมากเลยเราจะมากินข้าวบ้านสาวๆใช่ครับผมชื่อน้องอะไรนะครับน้องจันนะครับยังอยู่ในโคพอดีเลยน้องจันน้องจันนะสวยนี่เขาเป็นเผ่าอะไรครับนี่ชาวไทยเขินครับไทยเขินที่วันก่อนผมไปบ้านน้องฟองอย่างเงี้ยครับฟองอะไรนะคำเกียงบัวเกียงอันนั้นบ้านน้องขอนอันนั้นก็เขาไทยเขินนี่ครับไทยเขินเหมือนกันเหมือนนี่เหรอครับเหมือนบ้านนี่ไหมอ๋อแต่บ้านที่นี่ไม่เหมือนบ้านบ้านนี่นะแต่ว่าที่บ้านของคำบัวเกียงเนี่ยเขาจะมีมันเหมือนบ้านเฮาสมัยตะกอนไอ้แดงมันมีแบบบันไดแบบบันไดที่มันมีเนี่ยแกสลักบันไดเนี่ยมันเหมือนบ้านเฮาเป้เลยแล้วเวลาการพูดยังเหมือนกันเหมือนบ้านเฮาเป้เลยบ้านอุ้ยผมตะกอนนะครับไม่ใช่ครับเป็นไทยเคิร์นเหมือนกันครับผมก็เป็นไทยเคิร์นไอ้แดงไอ้แดงครับมันแกคาเล่ครับมาแล้วอ๋อมาแล้วครับพี่แดงเล็กแดงใหญ่นี่มาเชียงตุงกี่เตี๋ยแล้วครับนี่มีที่บ้านมา6 7เตือแล้วครับนี่โอ้มันจะสุดยอดบรรยากาศครับแบบพื้นๆบ้านๆเหมือนเรามาตามหาอดีตของเราจากเชียงใหม่แล้วก็มาเจอที่นี่เออครับครับเดี๋ยวเราไปดูน้องคนทำกับข้าวเนาะแต่เมนูเซตนี้ครับทำมาบุกขัวน้องจันเนาะน้องจันสวัสดีครับกล้องโรงเรียนจีนสวัสดีสบายบายซุนค่ะนี่คนพี่แดงใหญ่เรานี่แดงใหญ่กับแดงเล็กนะอันนี้มีประมาณอะไรอยู่ที่เนี่ยแดงใหญ่โชว์ฝีมือครับบ้านเล็กนี่แดงเล็กครับมากัน2คนแดงชื่อแดงเหมือนกันโอ้นี่มันไก่ดำนี่ครับก่อนมันจะจ้าไปก่อนไก่ดำอ่ะครับไอ้นี่เฮาเป็นปลาเนนที่ทํามาแล้ว2คนนี่เพิ่นมาชอบมากินบรรยากาศแบบบ้านสาวๆคือคนท้องถิ่นนําเสนออาหารที่นี่ครับเนี่ยครับโอ้เนี่ยปลาอบมีหลายอย่างเลยไก่สามนี่ที่ผมเห็นการแล้วนะอ๋อนี่ครับเป็นคล้ายๆกับปลาช้อนนะครับได้แค่ปลาหมูอ๋อปลาหมูนั่นแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่ปลาหมูปลาหมูมันจะมีไอ้อันนี้มันน่าจะตัวใหญ่สุดละเป็นห้องป่านึงครับนี่อันนี้เป็นปลาคอครับปลาคอเพราะมันจะมีไอ้เนี่ยคอที่ชื่อครับตอนนี้ไอ้แดงกระสืออยู่ไหมนี่โอ้ไข่ปลาครับคนมันฉันบนจุดเตาเนาะนี่ก็ต้มไก่ก็คล้ายบ้านเราเนาะใส่ตะไคร้ข่าอันนี้อ๋อนี่ใบอย่างครับนี่ใบลิ้วใบไม้มะนาวเหรอครับใบยิ้วพี่แกลองดูนะมันเป็นใบอะไรมะนาวนะใบมะนาวใช่ไหมใบยิ้วอ่ะมันใจหอมใบมะนาวเออต้มไก่ที่นี่ใส่ใบมะนาวครับปอกของจักใบบักกูดก่อมักกูดมักกูดมีไหมที่นี่ไม่หู้ใบมักกูดมาไม่จักมันมีมักกูดอันนี้ที่บ้านเรียกอย่างไรนี่ต้นใบอะไรนะใบอย่างก็จะเป็นใบลิ้วใบลิ้วถ้ามะนาวที่นี่เรียกอะไรเอามะนาวกับมะนาวเลยมะนาวกับมะนาว
แต่นี่มันจะใบมะนาวเหรอครับใจใจต้นมันอยู่แถวนี้ไหมต้นละอยู่อ๋อเดี๋ยวเขาพาไปดูใช่ไหมใช่ตัวดงพอกับมันเป็นใบมะนาวชีก็ดูมะนาวชีกดูชีกดูเป็นมะนาวมะนาวชัดชัดมะนาวเดี๋ยวเราชิมดูตัวว่ารสชาติมันจะมะนาวอ่ะแต่ไม่ใช่มะนาวนะใช่หอมต้นใส่ใส่ปลาเผามะนาวใส่ปลาเผาเว้ยใส่ปลาก็แปลกดีครับแปลกดีดูแปลกดีเนี่ยใบอะไรนะใบต้มส้มใบอะไรนะน้องจันผมลืมไปละใบลิ้วใบลิ้วครับอุ้ยนางไฟสาวนี่นางไฟเก่งมากแป๊บเดียวติดแล้วนะฮะที่น้ำมันบุ๋มเอาอะไรใส่อ่ะน้ำมันใส่อ่ะมันเสกได้เลยฮะเมจิกครับเมจิกแต่ว่าแปลกดีอยากชิมมากเลยต้มไก่ใส่ใบเนี้ยเนาะรสกินแปลกๆดีมันรสใบมะนาวเลยมันมะนาวชิมพักดูชิมดูใช่ไหมชิมพักดูไม่ได้พ่วงว่าใบเนี่ยใบลิ้วใบลิ้วใบมะนาวไหมใช่ใช่เนี่ยพี่น้องเขาบอกไม่ใช่มะนาวนะไม่ใช่มะนาวหอมมากเลยหอมมันมะนาวแป๊ะฉะนั้นไม่ต้องซื้อมะนาวมั้งเลยเนี่ยออกมาหันดอกดูอันนี้บ้านเฮาห้องยังไงนะครับไอแดงสมัยตะกอนนี่คุณห้องวันอย่างนี้จานจานครับเนี่ยนี่ครับเวลาออกจากห้องครัวมาเนี่ยแล้วก็มาล้างตาล้างข้าวล้างถ้วยตรงนี้นะครับบ้านผมมันตะกอนห้องจานจานก็เตือนเหมือนกันครับเตือนนี่กับในบ้านที่อยู่หน้าบ้านจานนี่อยู่ตรงนอกจานนี่เอาไว้ซักล้างจะมีหมูนี่เลยครับโอ้หมูตรงนั้นเขาเอาอะไรใส่คอมันอย่างนั้นเนาะแปลกดีเนาะมันโซนหัวเลยอ๋อหัวมันโซนชอบเข้าท่าตอนแรกผมเขาเอื้อมไอ้นี่นะโอ้ยมันแม่นพร้อมผอมดูลูกมันกินนะโอ้ตีนี่ก็กินหมูกระทะเลยมีกระทะแดงเงาแดงแดงกำลังครับน้ำหนักได้กี่คนอ่ะกูว่ามือข้างหนึ่งผมต้องนี่มือข้างหนึ่งผมต้องถือตรงนี้ไว้ครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยแต่ก่อนนะต้องเอากระเทียมเอาตอกไว้บนตรงนี้นะครับเพื่อมันให้มอดมากินเป็นการพอควรไฟพวกนี้มันก็ทำเหมือนบ้านผมสมัยอุปกรณ์เนี่ยทำเพื่อหมอดมากินกระเทียมพวกนี้ครับที่ตองตองใส่อะไรนะตองปลาหนึ่งปลาอบเห็นน้องแป้งบ้านน้องแป้งเขาทำอยู่เมนูใส่ตองปลาอบอันนี้ทำอะไรครับต้มไก่เนาะกระเทียมกับอะไรกระเทียมกับพริกพริกสดเหรอครับต้มไก่เนี่ยเขาตำกระเทียมใส่เลยครับนี่ต้มไก่ที่นี่เขาจะตำกระเทียมกับพริกสดใส่เลยครับแล้วก็ตำด้วยผงหวานผงอะไรนี่ที่นี่เรียกน้ำบะพองฮะน้ำบะพองน้ำปลาพองผงชูรสน้ำปลาพองกือเม็ดประมาณ5ช้อนอ๋อนี่พี่คือเม็ดคือเป็นหลักคือนี่คือเม็ดนี่เออคือฟองไอ้แดงเจ้าอย่างไอ้แดงผมจะเอาไปล้างปลาเรียนอยู่ไหมทุกวันนี้เรียนอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนที่เชียงตุงนี่แหละครับค่ะมหาลัยเชียงตุงอ๋ออยู่ปีไหนแล้วปี5แล้วมันมีกี่ปีถึงจะจบปี4ฮะปี5ก็จบปี5ก็จบปีสุดท้ายแล้วปีจบก็มีค่ะอ๋อเราเรียนด้านไหนครับนี่ด้านต้นไม้ค่ะเรียนด้านต้นไม้เรียนเกษตรด้วยเนาะใช่มั้ยใช่เกษตรอ๋อปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นการวิธีการเลี้ยงต้นไม้เพาะต้นไม้อย่างงี้เนาะไม่ก็เป็นการรวมถึงปศุสัตว์ด้วยมั้ยเกี่ยวกับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรด้วยมั้ยไม่มีมีแต่ปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรเงี้ยแหละค่ะจะจบแล้วต้นไม้นี่มันมียาอย่างไรว่าอ๋อมีสรรพคุณอ๋อเขาเรียนแพทย์แผนโบราณหรือเปล่ามีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างเอาเพิ่มอีกมาเลยนี่แฟนนกนี่แฟนซิมฮักเขาหม้อสารมาเสริมนี่เราจะเอาสารอะไรครับนี่ใส่ปลาใส่ปลาอ๋อใส่ปลาอบป่ะนะอ๋ออร่อยนี่หอมแดงใส่หอมแดงมีที่นี่กินขมิ้นไหมผมเป็นกินที่น้ำตกน้ำปรุงเหรอไปเที่ยวน้ำปรุงมาเขาจะใส่ขมิ้นเหลืองๆไงเขาใส่ขมิ้นเหลืองๆหน่อยไหมผงมิ้นแล้วเอาขมิ้นอันนั้นทำปลาทำปลาอบต
ต้มไก่แต่ว่าเดี๋ยวต้องพาไปดูต้นนี้ก่อนนะไม่มีจริงๆมันเหมือนใบมะนาวชัดๆแต่ว่าผมกินแล้วผมลองชิมแล้วไม่ใช่มะนาวไม่ใช่มะนาวเพราะไม่เฟื่อนแต่กลิ่นนี่ 100% ของมะนาวครับแต่ว่ารสชาติไม่เฟื่อนมันๆตระกูลเดียวกันนะแต่ดมยังไงก็เป็นมะนาวอ่ะมะนาวบ้านนะอันนั้นก็จะทำอะไรครับนะใส่แป้งอบนะอ๋อที่นี่ใช้พริกสดครับพริกตะไคร้กระเทียมหอมขาวหอมขาวแล้วก็ใส่หอมแดงด้วยการปรุงเมนูเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเฮาครับดูแล้วลักษณะก็คือพริกแดงกับพริกหอมขาวหอมแดงผงขมิ้นครับนี่ครับเอามาบ้านน้องจันบ้านน้องจันก็ตรงนี้ตอนเบียนที่เรานั่งคุยกันนะตรงนั้นเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้เขาจะเป็นที่ต้มเหล้านี่ครับบ้านนี้เขาก็ต้มเหล้าขายที่นี่ไม่ผิดกฎหมายเนาะครับกำลังกันอยู่เลยนะเดี๋ยวจะไปเอาไปตองครับน้องจันจะพาไปเอาไปตองมาทำปลาอบครับเขาก็เลี้ยงหมูธรรมชาตินี่ไม่สุ่มค่ากำลังออกเลยนะครับกำลังออกเลยนะน้ำข้นเลยโอ้ปลาเยอะเลยนี่เนาะปลาอะไรครับปลาสังปลานิ่นอันนี้มาจากประเทศไทยหรือเปล่าพันธุ์ตัวนี้โอ้ยนี่ครับมะนาวที่นี่ดูไหมมันก็เหมือนกับที่บ้านเราเป๊ะนะแต่ว่านี่มาจากเมืองไทยมะนาวแป้นปลูกในกระถางโอ้โหอีหน่อยรวยเลยเราเรียนทางด้านนี้มาใช่ไหมปลูกนี้แล้วใครปลูกปลูกเองพ่ออ๋อนั่นน้องชายเหรอครับหลานน้องนี่บ่อปลาเราไหมบ่อปลาหมดเลยค่ะโอ้มีข้างหน้าอีกแล้วอีก2บ่อโอ้ทำไมที่บ้านกว้างมากเลยเนาะครับดูสวนแกนี่สวนน้องเขาครับโอ้กว้างเลยก็ผมขออีกทีนึงชื่อใบอะไรนะใบลิวอ๋อนี่ครับใครมีความรู้ด้านนี้ลองอธิบายมาดูนะมันมีหนามเหมือนใบมะนาวแต่ไม่ใช่มะนาวเป็นใบริวใส่ต้มไก่เดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันครับคนนี้ชอบชิมครับลุงเด่นที่ชอบชิมมากเลยใช่ไหมน้ำอะไรนะน้ำแหลกน้ำแร่น้ำเก้าน้ำแร่น้ำแร่เชียงตุงเหรอครับนี่น้ำแร่อ๋อมันเป็นการสกัดออกมาแบบเป็นแร่เลยเนาะครับกินแล้วจะม่วนนะครับนะแล้วจะล่ำเนี่ยล่ำเลยเนี่ยอาชีพกินแล้วแม่เท่าคุมไฟอยู่มีการคุมไฟครับนี่ข้าวแห้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวหรือข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเปลือกไหมข้าวเปลือกไม่ใช่อ๋อนี่เป็นข้าวสารเนาะครับเขาต้มน้ำไปกินครับเวลาหน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยไปกินกันใช่ไหมแมวกินได้พี่คิดหลายโบกก็นี่มานั่งตรงนี้เป้าเลยไงเป้าเลยเดี๋ยวชิมไปนะครับห้อนๆแล้วนี่นะกินแล้วมันสดชื่นพี่เคนน้องแม่ครับอุ้ยน้องจันบอกอุ้ยแล้วน้องชอบเหมือนกันเคยกินไหมแต่พ่อนี่แต่พ่อจะกินทุกวันเลยพ่อกินทุกวันเลยทำเองกินเองอร่อยเดี๋ยวลองมาชิมดูเดี๋ยวสักแป๊บนึงก่อนนะไปดูต้มไก่เราต่อไปบนครัวต่ออ๋ออันนี้ไก่ที่นี่ต้มไก่ชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอครับไก่ดำขาดำไก่ขาดำอ๋อเขาเดี๋ยวจะมาฉีกกินเอามันต้มเค็มเหรอครับลางอ๋อนี่ครับไก่หั่นชิ้นใหญ่ๆนะครับดูนี่ไปที่ไหนกันนะครับอันนี้กะขาวเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ขยาวหน่อยแบบนี้แล้วก็ไหลแม่เอากุ้งมาให้แม่บอกที่นี่บ้านน้ำบ้านน้ำปลาเยอะเนาะแม่ไปทำไงเอานะซ่อนน้ำเพียงให้เขาซ่อนอันนี้นานไหมได้ขนาดนี้มันน้ำหนักแม่หมายถึงว่าใช้เวลานานไหมกว่าจับปลาได้แค่นี้นานอยู่นะกุ้งฝอยครับเดี๋ยวขอจะมาคั่วเกลือกินเนาะครับมาดูสูตรปลาอบครับปลาอบเชียงตุงอร่อยนะผมไปกินมาสองสามวันแล้วใส่ผักอะไรผักเกลือเอาตามสูตรของที่นี่เลยอ๋อใส่กะหล่ำปีสูตรของบ้านน้ำครับสูตรบ้านน้ำสูตรสาวบ้านน้ำ
กุ้งมาแล้วกุ้งโอ้นี่กุ้งฝอยละกุ้งฝอยทอดครับคั่วเกลือกุ้งเชียงตุงเนาะกับเอามาคั่วเกลือครับนี่จืนครับจืนไปเลยครับคั่วธรรมชาติจืนนี่ทอดทอดภาษาบ้านผมเลยจืนนะจืนนี่ครับเชียงใหม่ไซส์เล็กจืนเป็นแคบหมูนะครับพอออกไม่ออกอ่ะมันมีอยู่ตามบ้านกินไปก็ถ่ายรูปภาพนิ่งกันไปเรื่อยๆนะบรรยากาศช่องที่รอเฮืออาหารเอาซุปครับนี่ไม่ออกไม่ออกสวยพอดีเลยแต่พี่ตาแรงหรือเปล่าอ่ะตาออกไฟอ่ะตาออกไฟมั้งตาออกไฟอ๋อตาแดงมีแฝกเนี่ยแฝกไงมีแฝกมีแฝกมันจะตาแดงอ๋อเขาเรียกตาออกไฟเหรอปิดแฝกไหมปิดแฝกอ่ะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะแต่ออกไฟก็บ่ได้เด้อได้อยู่หมอนี่อ๋อใส่ใบนี่มันกันใบนี่โอ้ใส่กะหล่ำปีกับใบมะนาวไว้นะโอ้พริกใส่ข้างล่างก่อนน้องสีเหลืองนี่พอสวยอยู่สวยมากครับหมอกไฟอ่ะหมอกเอาเอติโก้เขาใส่ใบมันไม่ใช่ใบมะนาวนะลืมชื่อละใบไฮใบลิวคิดว่าใบลิวสองสองนี่พิเศษใบริวเนี่ยครับตอนแรกของก้าใช่ไหมกูจักไหมใบริวใบริวครับผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นครั้งแรกเลยมะนาวแต่น้องเขารู้จักส้มโอแล้วก็รู้จักมะนาวนะแต่เขาบอกไม่ใช่ทั้งสองอย่างเมื่อกี้ไปสวนแกเขาก็ดูต้นน่าสนใจนะปลูกบ้านเออเอาไปเลยมีลูกไม่ใช่ให้เขาไม่ใช่ให้เขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรตาของปักอบเชียงตุงครับใส่กะหล่ำปีไปด้วยใช่มั้ยใบนี้เขาใส่เยอะเหมือนกันเนาะอ้อใบริวครับปลาเราได้ที่แล้วเนี่ยปลาจอดมันเมนูภัตตาคารเลยโอ้แดงเล็กเราไปเอาข้าวหลามมาก่อนมั้ยแดงเล็กกำลังร้อนๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ๆเลยนะที่กำลังกันเลยเอาไหมอย่าบอกว่ากันสิกำลังดีน้ำกำลังน้ำแร่น้ำแร่เชียงตุงครับเอาจานมาเอาอย่างใส่ได้อันนั้นทอดแทงทอดเหรออันนั้นจะเอาคั่วครับอันนี้เอาคั่วครับเอาน้ำคั่วไปได้โอ้ยมาแล้วเมนูหนึ่งปลาขอเมนูปลาขอครับเดี๋ยวมาดูแบบนึงไหนพี่เกดดูนะโอ้แห้งๆเนาะหน้าตาปลาเนี่ยดูแบบบ้านๆอ่ะปลานี่เกดมันจะมีก้างเล็กๆอยู่นะหมูห่อนๆๆห่อนตัวน้ำลายแต่เอาอันนี้จะมีสองอย่างนะจะนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะหมกเอาแล้วแต่ที่นี่สะดวกครับสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นเลยมีมูขาวอย่างแม่แนมใช้อยู่ในนี้เห็นอันเดียวอาจจะสาหวานนี่จะต้องเฮ็ดนิ้วแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยน่ากินนะชิมดูลองชิมเด้อเหมาะใช่น้องลองชิมดูก่อนว่าเป็นไงรสชาติหวานแต๊ะหวานแต๊ะนี่กันนะมือปองตัวมากเลยโอ้แห้งๆใส่นั่นน่ะใส่โอ้โหใส่ทั้งแบบใส่ทั้งหอมแดงทั้งใส่ใส่ลงไปช่วงแดงเล็กเราโอ้โหไปที่ไปตวงมาครับตวงได้ดีเออเออมันกินได้ยังกินได้ยังกินได้หรอกินได้เลยใช่มั้ยแม่บอกกินได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไอ้น้ำหนึ่งอย่างที่ผมโดนเขาแล้วนะไม่น่ะโอ้โหคุณจะน่ากลัวเลยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ดิอันนี้เป็นน้ำกัดอันกัดเอาเย็นๆอ๋ออันกัดกัดไม่เย็นครับไม่อุ่นๆปอกปอกเดี๋ยวรอน้ำเปล่าก่อนมันโอ้ยใส่อยู่ใส่อยู่แดงเล็กงอเลยโอ้บวกไอ้ก้านี่กับบ่ได้กับบ่ได้เลยโอเคตรงเน้นครับมาปฏิเสธไม่ค่อยเป็นสีออกเหลืองๆเลยนะครับเนี่ยทำไว้สีเหลืองสีเหลืองเป็นเพียงเมืองขึ้นเป็นหน่วยยังเดือบอืมกับแก้มครบแล้วกั
มันห่อเนี่ยโอ้มันเราอุ่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 นโอ้ไปเจ๊เล่าใหญ่เหรออย่างใช่ยังใช่น้ำน้ำแร่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 มาตีนี่ต้องยังน้ำแร่ฮันต้องฮันต้องอีกครับหมอนำไปหมอนำได้เตียงเมืองแข็งเมืองแข็งเมืองเตียงเมืองเออหัวเชื้อมันอ่ะอ๋อพี่เป็นหน่วยมันอ่ะหน่วยเขาแป้งมันอ่ะมันจะมีแป้งขาวแป้งพี่ทำเพื่อเป็นสีขาวนี่แม่คนต้องจะเป็นเลือดครับเดี๋ยวอันห่อนี่ไหมมีตองคำก่อนขาอ้วนเนี้ยหัวขานะโอ้ขามตามแต่กุ้งคั่วเกลือแดงเนาะพี่แดงจะทำใส่ยี่ห้อนจ้าพี่แดงใหญ่พี่ชายแดงพี่แดงสองคนนะพี่ชายแดงนุ่นชุ่นนนแดงเล็กนี่แดงใหญ่มาด้วยกันแดงใหญ่ครับเวลาซีมฮักเรียกยังไงอ่ะพี่แดงสองคนเลยผมพี่แดงกับพี่แดงหันพร้อมกันเลยสิพี่แดงเชียงใหม่อีกคนนึงอ๋อติดรูปวามใส่อ่ะไม่ใส่โอ้นั่นมกไข่ป่าครับสุดยอดโอ้มีนูกันเนี่ยมีเยอะมากเลยหลายกี่อย่างแล้วกุ้งเผากุ้งทอดใส่กระเทียมด้วยเนาะใส่ไม่พอแล้วใส่แล้วพี่แดงต้องอะไรครับยาวแล้วครับต้องแล้วครับต้องใส่อะไรด้วยแบบนี้ครับทำมันอย่างมีแบบว่าจะสั่งซื้อแบบไม่มีทางซื้อได้ที่สั่งนั้นได้ยังครับตีไหนก็ครับไกลครับไกลได้กินกุ้งคือกุ้งฝอยคั่วเกลือสูตรสาวเชียงตุงเนี่ยครับเนี่ยกุ้งฝอยเชียงตุงตัวใหญ่นะมันเหมือนกับมันผสมพันธุ์กันหรือเปล่าทำเป็นตัวใหญ่เหมือนกับผสมกับกุ้งทะเลเดี๋ยวผมมาดูครับเดี๋ยวผมมาดูดูครับเนี่ยนะจะว่ากุ้งฝอยก็ทำไมตัวใหญ่อันนี้กุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำเหรอหรือว่ากุ้งในหนองนี่มันตัวใหญ่ได้ว่ะเนี่ยมีกล้ามแล้วเนี่ยดูนะมันไก่พันแล้วกันมันเหมือนกุ้งดอยที่มันอยู่มันในแม่น้ำกุ้งห้วยมันเหมือนกุ้งห้วยครับเนี่ยกุ้งห้วยมีชิ้นใหญ่ครับชิมเลยสองแล้วแล้วเมนูที่สองเขาเนาะกุ้งฝอยคั่วเกลือครับสุดยอดมันเข้าถากนะถ้าไม่เอาปีใหม่ประสบการณ์ได้หมดขนาดนี้เนาะไอแดงพี่นะมานั่งกินแบบนี้เอ้ยแล้วก็กับแกมนี่เอ้ยโอ้ถ้าเอาลูกข้างนอกมาเฮาก็ซื้อหมูจีนหมูอย่างมาเนาะเพราะว่าทางเพชรมันมีแต่ปลาไม่อย่างพักธุรกิจพักเน้นพักทางนี้เนาะซื้อหมูเลยเกี่ยวหน้าหมูหั่นหมูตัวครับหมูขนาดกลางๆนะฮะตัวหมูหั่นเชียงไฮ้เนาะหมูหั่นเชียงใหม่เนาะหมูหั่นสันกระแพงครับนะครับป่านึงมาแล้วครับป่านึงเฮาจำมาตะเนียแม่ตัวเล็กตามตลอดใส่หัวเข้าไปเอาใส่ไปมาครับดูไก่ต้มเฮานี่ฉีกกินกับน้ำจิ้มครับไก่บ้านบ้านไก่บ้านเชียงตุงครับเนี่ยฉีกฉีกอันนี้น่าจะอร่อยไก่บ้านครับแล้วก็น้ำซุปเอามาสดต่อเนาะเมื่อกี้ใส่ใบนั้นหรือยังครับนะใบริ้วใบนั้นน่ะใส่ยังใส่เต๋อใส่เนาะยำอีกหลักอะไรหรือว่าฉีกไปได้เลยครับน่ากินขนาดเลยครับไม่ต้องรอบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแหละแดงเล็กเรามาครับถึงเวลาไก่ที่นี่เขาจะต้มไก่ต้มต้มจนเปื่อยแล้วก็มาฉีกครับฉีกแล้วไปต้มอีกทีนึงแล้วเขาก็มากินกับน้ำจิ้มนะเป็นสูตรความอร่อยที่เชียงตุงครับนี่ตอนแรกป้าน้ำเนาะดูมันจะเหนียวนะมันเหนียวมันเหนียวไก่ธรรมชาติไม่เหนียวเลยนะเหนียวครับคอนมาเข้ากับน้ำจิ้มนี่ด้วยผมทำอาหารมานานท่านจะบอกสูตรให้นะเวลากินเนี่ยเวลามากินบ้านคนอื่นอ่ะอย่าไปกินอันนี้ของเขามันบ่อร่อยมันไม่ดีเขาถือแต่ถ้าผมถ่ายยูทูบเนี่ยผมต้องเป็นต้องได้กินอ่ะผมกินก่อนไม่ใช่คนอื่นกินอาจจะท้องอะไรไม่ดีเราเดินทางไงอย่าไปกินเยอะโอเคนะโอเคนะแดงน้อยนะแดงจะจ้องอยู่อย่างเงี้ยมีสองอันแดงจะร้องอีกตัวเปล่าด้วยเขาถือบางทีเขาก็ถือมันเป็นของเจ้าบ้านเป็นก็ครับถูกครับอันนี้เรื่องมันเป็นอันนี้เรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงคนเหนือมันว่าอะไรก็ไอ้แดงเนี่ยไอ้กินไอ้ยังกินตับยังไตขี้ลับกินตับขี้ลืมอ๋อกินไตขี้ลับกินตับขี้ลืมวันนี้กินแต่เนอแล้วจะลืมนะครับดูไก่ที่เราฉีกเสร็จเขาก็มาต้มนะครับแล้วก็จะใส่ใบริ้วครับผักกวาดมาว่าอ๋อนี่ครับเอาใบริ้วลงไปใส่ที่หลังนี่ครับหมูห่อมากอ่ะนี่ครับดูเป็นเมนูแบบบ้านๆที่เชียงตุงครับใครจะเชื่อว่าผมมาถึงเชียงตุงเนาะที่นี่
หม้อแขวนมันก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เชียงตุงน่าแปลกไปอย่างหนึ่งคือต้มไก่ใส่หม้อแขวนใส่หม้อแขวนมันเป็นอันนี้ชื่อสังก์ครับมันชื่อสังก์พี่จามพี่จามพี่เป็นอะไรกับน้องจันพี่สะพ้ายอ๋อตำอ๋อเขาจะเอามะแขวนไปตำครับตำนี่เป็นไตอย่างครับไตเขินค่ะไตเขินเหมือนกันโอ้โหลองทอนมาเสิร์ฟให้ผมก็ไตเขินนะครับผมรู้แล้วก็อุ้ยแม่อุ้ยผมลูกกังไม่อยากไปทำผมไม่ใช่ไตเขินนั่นแหละพ่อไปเอาบ้านมานั่นเป็นกับเป็นกูอู้แบบผมทานเลยเครื่องใช้ไม้สอยนี่นะบ้านก็อุ้ยผมอุ้ยมันหอมแม่ดมกลิ่นไก่ครับมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนมันเลมอนขึ้นมาน่ะน้ำต้มมันอ่ะแค่ตำไปพอปากๆอ๋อเดี๋ยวปากแป๊บนึงครับนี่ครับมานี่ผมว่าขาดนี่ครับเฮาตำหากินซอตำบ้านต้มไก่แล้วใส่บักแควนครับแล้วไปจิ้มกับน้ำจิ้มชีกินนะครับเนี่ยโอ้อะไรนะจิ้มอ๋อชิมมาแล้วครับนี่มาแล้วน้ำซุปมันโอ้ยอันนี้อะไรอ๋อสับปะรดชิมน้ำซุปมันครับอันนี้เป็นตัดเปรี้ยวตัดหวานครับอันนี้มันหอมว่าเออลายปะรสชาติลายๆลายอ่ะมันเหมือนใบอะไรนี่มันเออลายครับครับจางแค่กับลายเดี๋ยวโอเคแล้วโอเคแล้วแต่มันจางส้มหน่อยกินเว้ยรอบหน้าหรือไม่ต้องใส่ส้มก็ได้มั้งส้มมะขามอ่ะครับเดี๋ยวเฮ้ยไอ้แดงชิมก่อนเฮ้ยแดงชิมก่อนเฮ้ยแดงชิมครับจะได้หุ้มว่าจางยังเมื่อกี้น้องจันเอาอย่างเอาอย่างมามาให้นะนี่ที่นี่เรียกว่าอันนี้เรียกอะไรน้องจันที่ใส่มะนาวคือแน่ๆมีลูกอยู่มั้ยลูกหมดยังขอดูลูกหน่อยให้มาดูมะนาวเครือครับมะนาวเครือนี่ใส่มะขามกระทกลกหรือว่าสับปะรดลูกออกมาเป็นแบบนี้เป็ดกับแก้มนี่เปิ้ลชายเล็กชายเล็กชอบเลยชายเล็กชอบเลยชายใหญ่หอมแดงใหญ่ครับเอาหลัวใส่แฮมบอกหลัวเอาหน่ะหลัวแฮมน้ำซุปมันไล่อธิบายแบบน้ำซุปมันลายนะในที่นี่ลวกปลากันเหรอพอได้อยู่ครับพี่แต่ว่าใบนั่นชูขึ้นมาเลยอ่ะมันออกไปทางไหนครับครับมันเหมือนเฮาจะใส่น้ำมะนาวนะครับแต่กลิ่นมันคล้ายๆกับน้ำมะนาวครับแต่มันนัวเนาะเออมันดีกว่ามันแบบเป็นห้องอย่างเงี้ยพี่มันแรงมองมาครับอ่ะชิมดูเดี๋ยวให้แดงเล็กเราชิมหน่อยให้แดงดูแดงเล็กพี่เคนลองชิมไหมอันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราไปเคนเราชิมในถ้วยก็ได้ใส่มะนาวใส่ไว้ดิ้วอันนี้กินได้เหรอใบนี้ใบนี้กินได้ไหมกินได้ไหมหมดกินได้แต่มันขอให้กินน้ำซุปมากกว่าเขาให้กินน้ำซุปมากกว่าลองใบดีกว่าลองใบเลยได้รู้เอาแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวมันก็ชิวคือไว้ดิมกว่าเขาจิ้มอยู่นะมันคิวนะคิวอยู่ที่นี่ก็มีเขาว่าคิวอยู่กันคิวเหมือนกันพี่เหมือนใบมะกรูดเนาะมันใบมะกรูดน่าจะกินจะได้เอาไปบ้านได้แม่เก็บแต่ถุงครับไล่น้ำซุปไล่เนาะไล่ครับน้ำซุปไล่เลยครับดีเบียร์ทิพย์เนาะกับน้องเอี้ยงครับเอาถั่วมาฝากเอาถั่วมาฝากถึงเวลาชิมแล้วไอ้แดงว่าป้ากันไปนั่งอยู่ในเตาไฟวันนั้นห้อนจะตายเฮ้ยเย็นเย็นเนาะอากาศดีเลยนะเบียร์ว่าแล้วทำไมลุงเด่นเขาไปนั่งกันในเตาร้อนจะตายร้อนมากมากเลยครับว่าเพราะว่าไปนั่งโดนอังแสงสองโลแบบตาวังโลแบบคนทุกคนน่าร้อนมากไอแดงขายตีขึ้นอย่างมีเบียร์อะไรมาเอามาเลยมาถึงเวลาชิมครับเรามาดูเมนูเฮานอนี่ปลาอบไข่ปลาปิ้งแต่ไข่ปลาปิ้งไข่ปลาไข่ปลาแอฟต้มปลานี่เป็นผลไม้เนาะผลไม้มะละกอจากเชียงตุงครับสีสันดูน่ากินมากเลยอ๋อได้ครับอันนี้อย่างก็บ้านเฮาอ่ะมะนาวมะนาวคือมะนาวคือบ้านเฮาเนี่ยแหละแต่ไอ้ต้นมันเหมือนกันแต่เพิ่งปรุงรสเนี่ยหอมอ่ะเบียร์ลองชิมดูหอมอ่ะยุงครบกันนะนะครับนี่มันน่ะเหมือนกับยุงกัดที่แก้มหายไปแล้วอ๋อโดนลมโดนฝุ่นโดนแดดแล้วก็ซัดอันนี้เข้าไปเลยอ๋อปฏิกิริยาขึ้นนิดหน่อยโอเคโอเคครับน้องยังกลับมาโชว์ฝีมืออาหารเหนือจังไมเนาะเออคนทางเชียงตุงเขาได้ชิมกันครับอยากที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นหัวลันเตาตีลูกเชียงตุงมาอ๋อโอ้อร่อยลูกเชียงตุงมาน้องกินมา
น้องจิ้มหน่อยน้องหน่อยน้องน้องจิ้มหน่อยต้องจิ้มหน่อยมาขยับมาขยับจิ้มนี่ก่อนนะมะกล้วยมะละกอนไรครับน้องเองขออ๋อนี่น้องเขาผัดเองเหรออันนี้ตำอันนี้เติมเครื่องปรุงให้อร่อยแล้วก็อีกคนคนผัดน้องจันใส่น้ำมันอ๋อช่วยกันสามสาวรวมกันไปเลยช่วยกันหมดแน่นอนโอเคเดี๋ยวคุณหวานมาได้คุยชิมกับคุยนี่แหละหมกเด็ดนะหมกเด็ดก่อนอันนี้เหรออันนี้ชอบมากเออถ้าหมกบัว2อันนี่มันใจคุยแล้วเออมันรู้ได้เหรอพี่แดงใหญ่รู้ได้เหรอว่ากูเขาชอบกินอร่อยชอบกินกินข้าวผัดกันมั้งมันก็อันนึงเลยครับมาขยับมาอุ้ยกูแย่งกันเลยกูชิมดูลองบ้างลองบ้างลองบ้างเลยลองเลยลองเลยเอาเลยครับพี่เคนทำไมไม่ชิมอาหารน้องทินก่อนนะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะหวานหวานแบ่งใส่ใส่จานนึงแยกแล้วนี่พี่แดงใหญ่เราจัดกันไปเรื่อยๆโอ้ยสะใจสาวๆต้องให้กำลังใจอย่างนี้นะครับเนาะสวยคะสวยทุกคนค่ะงามเต้ๆครับงามเต้ๆ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 เสื้อแดงเสื้อแดงค่ะดูได้แต่เสื้อแดงค่ะสวยเสื้อแดงกับเสื้อนี้สวยแต่คู่คำอีเรานี่แหละเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคู่คำอีใช้ง่ายเมื่อวานไปตามหารถอะไรนะคำอีครับเมื่อวานตามหารถอะไรนะรถไอรถหายเดินกิโลกว่าไงไปตามหารถเช่าเมื่อวานแหละที่ไหนขายที่ไหนที่วัดที่บ้านแอนไงบ้านแอนรถไหนเมื่อเช้าเจอแกที่ตลาดไปนั่นเดี๋ยวชิมกันตามไปเลยครับนี่บรรยากาศอาหารเพียบครับแรงพี่แรงเชียงใหม่เวลาชิมแล้วเราจะชิมดูนี่ไข่ปลาที่เรามาแอบเนาะเป็นยามที่ดีนะครับพี่ไปไปนะครับสองแอบเนาะต้มไก่ใส่ใบลิวข้าวข้าวหมูครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับน่าจะล้ำเนาะมาดูอร่อยจริงจริงมาถึงเชียงตุงมากินผัดถั่วได้ไงผัดถั่วจริงตุงไงอ๋อต้องกินต๊กไก่บ้านน้องเขาก่อนอัลลอลลอลืมจังไม้แล้วก็ยังไงเราจังลุงยังลุงเออเราชิมก่อนใบนี่อร่อยนะกินหน้านี่กี่โมงครับพี่เดี๋ยวครับที่หน้าจะมากี่โมงที่หน้าเพิ่งมาได้สองอาทิตย์ติดกันแล้วเนี่ยอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับเราติดต่อให้ตามด้วยรอบหน้ามันจะมาชิบวันป่ะมันจะมาด้วยกันหนึ่งสักสิบวันสิบวันย่างหมูไข่ที่จะมาต้มไก่ครับย่างหมูต้มไก่เมืองต้มไก่เมืองมันลงหมดเลยอร่อยนะต้มไก่เมืองอร่อยหมดแล้วพี่ไก่อร่อยไก่บนเหนียวนะต้มไก่ต้องอร่อยชวนพี่ๆเขามาปลาก็อร่อยสิบกว่าวันนี่ต้องมาเลยครับนี่ครับกินข้าวกันอิ่มเสร็จแล้วนี่ใจไม่ค่อยดีเดี๋ยวซิมฮักกับสาวๆจะพาไปเที่ยวตามหมู่บ้านใช่ครับไปตามหาเหรียญรูปีไปตามหาเหรียญรูปีให้ลุงเด่นเฮ้ยเขาจะพาไปนี่แถวเนี้ยเจ๊อยู่นี่รอแป๊บนึงนะมันต้องไปตามนะอ้าวอ้าวอ่ะขอรู้จำนวนฟองครับเดี๋ยวเราไปตามหาเหรียญเราแป๊บนึงเผื่อได้นะเนาะมีโอกาสนะสิพักเนาะครับขอติดตามนะครับไปครับเดี๋ยวพากันไปเดินดูในหมู่บ้านนี่ต่อบ้านน้ำนะครับดูเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดครับแต่เป็ดตัวนี้สวยเลยเห็นไหมนี่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 ดูดูหัวเขาสีสวยน่ารักดีฮะเห็นไหมไปละลุงเด่นครับไอแดงแดงแดงใหญ่นี่ตอนนี้มันภารกิจเขามันจะแต้มหาสาวเดียวนะตามหาเหรียญตามหาเหรียญครับไป30 ปีที่ผ่านมานี่นี่หลังไหนร้อยกว่าปีนะหลังเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยครับดูร้อยกว่าปีจริงครับดูเขาจะมีเหรียญไหมเนาะเก่าจริงๆครับเนี่ยดูร้อยกว่าปีครับบ้านไทยเขิดนะครับดูคุณครูคำอีเราบอกบ้านหลังนี้120 กว่าปีอ่ะโอ้ยังเก่าเลยครับดูชมความโบราณครับนี่ใครมาก็ต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันนะครับสวยงามมากครับผมยังตามหาเหรียญผมยังไม่เจอเลยเหรียญรูปีครับโทษนี่ครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปบ้านหลังนี้ผมไม่ตกใจเท่าไหร่นะต้องมาดูเพื่อนๆว่ามันเป็นต้นอะไรเต็มต้นเลยครับเนี่ยครับต้นละมุดครับโอ้เกิดมาเพิ่งเป
ป็นคู่เป็นคนเพิ่งเคยเห็นครับละมุดต้นใหญ่ขนาดนี้เห็นดูโอ้ต้นใหญ่ขนาดนี้ครับไม่เคยเห็นเนาะแดงน้อยแดงน้อยเราไม่เคยเห็นแดงจูเนียร์ครับต้นมังคุดเนี่ยมังคุดใหญ่ขนาดนี้ดูโอ้แล้วลูกเต็มต้นเลยนะลูกยังดกเลยนะอ๋อประมาณตั้งแต่น้อยตั้งแต่น้อยใหญ่ไงเกิดมาก็เห็นเลยเหรอครับโอ้ต้นขนาดนี้ตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กเกิดมาก็เห็นแล้วเนาะโอ้กินกินตลอดเลยเนาะหวานไหมเดือน6จะกินเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือน4โอ้นี่เต็มต้นเลยครับเดือน6เดี๋ยวมาชิมนะเดือน6จะมาชิมละมุดต้นนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับละมุดอะไรต้นใหญ่ขนาดนี้ดูโอ้ดูความสวยงามของนี่ก็น่าจะจบคลิปแล้วผมยังตามหาเหรียญผมไม่เจอเลยแต่ว่าคลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่บ้านซิมฮักเนาะเราจะไปดูเหรียญบ้านซิมฮักเขาจะแบ่งขายให้ผมนิดหน่อยต่อ2เหรียญขอบคุณสาวๆทั้ง2คนนะครับที่มาทําอาหารให้เราชิมแล้วก็บริการหลังเต็มที่เนาะสนุกสนานครับนี่บรรยากาศที่บ้านนี้ก็นี่บรรยากาศบ้านเก่าๆดูความวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่ขอบคุณสาวๆเนาะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาที่ตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบรรยากาศแบบนี้นะครับจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าปิดยังไม่ได้เลยพ่อจะทำอะไรเนี่ยจะเอาไปมาใส่แล้วก็ขี่ที่จอดไปเที่ยวหมู่บ้านโอเคเอาคุณครูขึ้นเลยครับคุณครับอีเร็วจอดไปเที่ยวหมู่บ้านเดี๋ยวคุณพ่อสาวๆก็เต้นแมนน่ะเออลองดูครับรอดูครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงยากแป๊บนึงนะครับแฟนซิมฮักครับ3 2เอ้ยไม่ใช่1 2กี่ครับต้องให้แฟนนั่งไม่ใช่ให้ตัวเองเป็นคนนั่งซิมฮักเอกายมาแล้วควายมาแล้วนี่ที่เชียงตุงเขาเรียกว่ากายเนาะอ๋อมันรู้นี่มันรู้จังหวะมันใช่ไหมนี่เศร้าจอดเออป้าขามันเข้าแต่หน้าทำได้ทำมาแล้วขาเข้าไปเองเอาหมัดไปมันเราขาเข้าเองเลยมันเราขาเข้าเองเลยเอาเชิญคุณแนบี้ครับคุณอีไปคุณอีคุยนี่ใครเราได้ทุกอย่างครับยังไงเฮ้ยไปขี่แล้วมาเลยจัดพี่กับนักชอบมากใช่ดูอันนี้พี่มือดูอันนี้พี่มือเฮ้ยดูอันนี้พี่มือกระดาษพี่มือโอเคได้หรือยังครับผมจะเป็นคนขับนะโอ้โหเอาสาดิไปนะไอ้ยะแหลมเลยนี่ครับมารอบนึงก็ครูคำอีเขาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นกันบรรยากาศณเชียงตุงครับนี่บรรยากาศสุดยอดครับมวนๆเป็นมากเลยสวัสดีครับครัวบ้านทุกกระดูกเดือนพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่เชียงตุงนะครับนี่อยู่บ้านสองซิมฮักครับ